กลับมาแล้วนะทุกคนกับทริปเที่ยวญี่ปุ่น2024นะรอบนี้เราไปเที่ยว2ภูมิภาคด้วยกันก็คือโทโฮคุแล้วก็คันโตเริ่มจากไปชมหิมะฟูฟูที่อาโอโมริต่อด้วยร่องเรือชิลชิลฟังเพลงที่เกบิเกจอดพาลูกหลานไปเที่ยวอควาเรียมและเก็บสตรอเบอรี่ที่เซนไดไปเป็นผู้ประสบภัยหนาวที่คาวาโกเอะชมธรรมชาติสวยๆที่นิโก้แวะถ่ายรูปซากุระที่บานเร็วที่สุดในญี่ปุ่นที่อาตามินมัสการพระใหญ่ไดมุตสึที่เมืองคามากุระเซไฮคุนกันดั้มที่โยโกฮาม่าและเที่ยวจุดเช็คอินใหม่ในโตเกียวชมวิวที่ชิบุย่าสกายเดินเล่นที่แฮร์รี่พอตเตอร์สตูดิโอแห่งใหม่ล่าสุดและที่อื่นๆในโตเกียวไปเที่ยวพร้อมกัน Travel with กัน